อย่างที่ทุกคนทราบค่ะว่ามะเร็งเป็น1ใน7กลุ่มโรคที่จะได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะช่วงเวลานี้นะคะก็อยู่ระหว่างการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนหลายคนกังวลค่ะว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยสามารถรับวัคซีนได้ไหมแล้วใครเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมวันนี้จะพามาไขข้อข้องใจดังกล่าวค่ะกับนายแพทย์วิษณุโลสิริวัฒน์อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชนะคะเพื่อคลายความกังวลไปติดตามกันค่ะคำแนะนำจากคุณหมอสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เตรียมตัวจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ย้ำชัดเจนค่ะว่ามะเร็งทุกชนิดสามารถรับการฉีดวัคซีนได้ทั้งหมดและควรจะได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดอัตราความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลพบค่ะว่ามะเร็งระบบโลหิตวิทยาหรือมะเร็งเม็ดเลือดรวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยการให้ยาเคมีบำบัดยากดภูมิคุ้มกันหรือภูมิคุ้มกันบำบัดรวมถึงยาต้านฮอร์โมนหลังรับการฉีดวัคซีนประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีผลต่อร่างกายอาจจะต่ำกว่าผู้ป่วยมะเร็งชนิดก้อนและผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงค่ะคุณหมอคะที่จะมีการฉีดวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ช่วงเวลานี้หลายคนก็อยู่ระหว่างการลงทะเบียนหมอพร้อมค่ะแต่ก็มีความกังวลคุณหมอว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยสามารถที่จะรับวัคซีนได้ไหมใครเหมาะสมหรือไม่อย่างไรอยากจะให้หมออธิบายเรื่องนี้ค่ะในขณะนี้นะครับผลการศึกษาเนี่ยในต่างประเทศนะครับไม่ใช่ในบ้านเราอันนี้เราต้องใช้ตัวเลขในต่างประเทศเยอะหน่อยเนื่องจากว่าของบ้านเรายังไม่เข้ามาเนาะเรายังไม่มีการศึกษาในคนไทย 100% นะครับในต่างประเทศเนี่ยกลุ่มที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดเนี่ยพบว่าคนไข้กลุ่มนี้มีโอกาสที่ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นเหมือนคนปกตินะครับเนื่องจากว่าอย่างยาเคมีบำบัดเนี่ยอาจจะกดการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายได้ทำให้ร่างกายตอบสนองประสิทธิภาพของวัคซีนได้ไม่ดีเท่าคนแข็งแรงปกติได้ครับแต่อย่างไรก็ตามการที่ได้รับวัคซีนนั้นถึงจะป้องกันได้ไม่เต็มที่เท่าคนแข็งแรงแต่ก็ยังดีกว่าที่เราจะไม่ป้องกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งแล้วก็ชนิดของมะเร็งด้วยนะครับระยะของมะเร็งเช่นมะเร็งตั้งแต่ระยะไม่ลุกลามระยะลุกลามระยะแพร่กระจายเนี่ยก็ความหนักเบาของยาเคมีก็ต่างกันนะครับหรือว่ามะเร็งที่เป็นมะเร็งที่ถ้าภาษาแพทย์คือเราแยกเป็นมะเร็งเม็ดเลือดอย่างเงี้ยครับกับมะเร็งที่เป็นก้อนๆเช่นมะเร็งเต้านมอย่างเงี้ยเป็นก้อนไปเลยพวกเนี้ยครับก็พบว่ากลุ่มที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดต่างๆเนี่ยผลการฉีดวัคซีนเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่ากับกลุ่มที่อย่างที่เป็นมะเร็งที่เป็นก้อนนะครับภาษาแพทย์คือเรียก solid tumor เช่นอย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยผลการรักษาเนี่ยถือว่ายังผลการให้วัคซีนเนี่ยยังถือว่ากระตุ้นได้นะครับเป็นที่น่าพอใจแม้จะประสิทธิภาพอาจจะต่ำกว่าคนปกตินะคือมะเร็งเนี่ยการรักษาจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือการรักษาเฉพาะที่เช่นผ่าตัดหรือฉายแสงเนี่ยเป็นการรักษาเฉพาะที่นะครับอีกส่วนหนึ่งการรักษาแบบทั้งร่างกายคำว่าทั้งร่างกายก็คือว่าเคมีบำบัดยากดภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับหรือว่ายาต้านฮอร์โมนหรือว่ายาฉีดยารับประทานพวกนี้มันออกฤทธิ์ทั้งร่างกายนะครับพวกผ่าตัดกระฉายแสงเนี่ยมันเป็นเฉพาะส่วนเพราะฉะนั้นผลจากวัคซีนกับการรักษาเฉพาะส่วนเนี่ยมักจะไม่ค่อยเยอะค่ะนะคราวนี้พูดถึงชนิดของวัคซีนคุณหมอค่ะปัจจุบันนี้ในประเทศไทยที่มีอยู่ก็คือหนูขออนุญาตใช้ว่าเป็นเชื้อเป็นกับเชื้อตาย2ตัวนี้ค่ะ2ตัวนี้ผู้ป่วยมะเร็งควรจะรับวัคซีนตัวไหนอะคะตอนนี้เนี่ยผมให้คำแนะนำว่าวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยคือวัคซีนที่ถึงมือเราก่อนเนี่ยให้ได้ก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งเลือกว่าจะต้องเป็นตัวไหนนะครับแต่ตามหลักการแล้วก็คือถ้าเป็นเชื้อตายมันอาจจะให้การกระตุ้นน้อยในขณะเดียวกันก็อาจจะความปลอดภัยเยอะก็ได้เนื่องจากว่ามันไม่ส่งผลกับร่างกายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ยี่ห้อของวัคซีนหรือชนิดของวัคซีนเนี่ยตอนนี้คิดว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักว่า
เมื่อเราเข้าเกณฑ์การได้วัคซีนเนี่ยควรจะเข้าถึงวัคซีนให้เร็วที่สุดครับการเตรียมตัวของบุคคลที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งอะค่ะก่อนจะเข้ารับการฉีดวัคซีนต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะต้องหยุดยาต้านไหมหรือยังไงบ้างคะคุณหมอคำแนะนำแรกคือขอประวัติการรักษาให้มากที่สุดนะครับคำแนะนำที่สองก็คือว่าไม่ควรเปลี่ยนแปลงการรักษาด้วยตัวเองเช่นสมมติว่าทานยาต้านฮอร์โมนอยู่ทานไปเลยไม่ต้องหยุดนะครับทานยาต้านมะเร็งหรือสูตรใดๆอยู่ให้รับการรักษาแบบปกติเลยไม่ต้องหยุดนะครับแล้วไปฉีดวัคซีนได้นะครับอันที่3อันนี้เป็นคำแนะนำของการดูแลตัวเองทั่วไปละก็คือว่าพักผ่อนให้เพียงพอทานน้ำเยอะๆอาจจะหยุดยาที่กระตุ้นระบบการทำงานของหัวใจเช่นบางคนทานกาแฟแล้วอาจจะมีใจสั่นนอนไม่หลับอะไรครับตรงนี้อาจจะต้องแนะนำให้หยุดก่อนนะครับแต่ยาอื่นๆเนี่ยทานได้นะครับยาเบาหวานทานต่อเนื่องยาความดันทานต่อเนื่องได้ไม่มีปัญหานะครับแม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนในผู้ป่วยกลุ่มมะเร็งเม็ดเลือดหรือระบบโลหิตวิทยารวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการให้ยาเคมีบำบัดยากดภูมิคุ้มกันยาต้านฮอร์โมนอาจจะประสิทธิภาพต่ำกว่าบุคคลทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันการรับวัคซีนก็จะทำให้ความรุนแรงของโรคลดลงและลดอัตราการเสียชีวิตจากโควิด-19ได้มากกว่าคนที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลบางส่วนนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่เตรียมความพร้อมในการรับวัคซีนโควิด-19ค่ะซึ่งหลายคำแนะนำสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนที่จะรับวัคซีนค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆค่ะติดตามได้ทาง Facebook TNN Live หรือว่าช่องทางอื่นที่ง่ายดายเพียงแค่กดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ